กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวกีฬาไทยพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับวันนี้วันจันทร์ที่18เมษายนนะครับก็อยู่พวกเรา2คนเกมสุภุสอนขวัญแล้วก็น้องแบงค์นะครับวัชรินทร์รุ่งเรืองโอ้โหดูน้องเล็กมากเรียกผมพี่ฮะเรียกผมพี่ฮะครับพี่เกมฮะทำไมครับต้องอย่างนั้นครับไม่อยากให้เรียกพี่เฉยเฮ้ยขอโทษนะฮะแต่งหน้ามานี่ลืมคอหรือเปล่าครับผมเรานี่คอ2สีหน้า2สีนะฮะข้างบนเทาข้างล่างดำนะครับหล่อดีนี่หน้ามันเด่นดีเอาลอยไปเลยนะครับใครไม่เคยเจอกระสือกันเนี่ยฮะเปิดช่องเราเจอทุกคนนะครับลอยหมดนะอันนี้แต่งหน้าเองมาฮะแต่งหน้าเองมาฮะแต่งเองอ๋อถ้าแต่งหน้าไม่อยู่อ่ะลองดูใช่แต่งหน้ามีคนแต่งให้มีคนแต่งให้อ่ะไปไล่ออกซะครับผมล้อเล่นเขาแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยไม่แกล้งนะครับเมื่อสักครู่นี้เปิดรายการกันไปเชื่อว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันเราเจอกันแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรมากนักแล้วพีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายนะครับเกี่ยวกับวันสงกรานต์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เราได้หยุดเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องหลักไปไหนมาบ้างศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเลยก็ไปเที่ยวอย่างเดียวเลยเอาบ้าเปล่าวะไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากไปเที่ยวแค่นั้นเองอ่ะขอโทษนะฮะตกภาษาไทยมาครับไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากไปเที่ยวมันคือไปหรือเปล่าเจอที่ไหนมาขึ้นเหนือเลยคุณเนี่ยหายไปหลายวันผมบอกเลยไปต่างจังหวัดไปแถวแพร่บ้านเกิดคุณแม่อ่ะยังไงแพร่แพร่ยังไงแพร่ถูกต้องต้องอย่างนั้นครับผมต้องอย่างนั้นเป็นคนจังหวัดแพร่ที่แพร่ไปหาแม่อ๋อไปหาแม่คุณแม่อยู่กรุงเทพแหละกลับมาที่บ้านอ๋อไปเยี่ยมที่บ้านแล้วคุณแม่ไปไหมไปแล้วพ่อไปไหมไปคุณพ่อก็ไปโอ้ดีอยู่กันทั้งครอบครัวนะครับก็ค่อนข้างแรงนะไปนี่ไม่ค่อยมีคนเล่นสงกรานต์เท่าไหร่เอ้าเหรอที่แพร่ไม่ค่อยมีคนเล่นใช่ไหมไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นหรือเปล่าโอ้ไม่น่าเป็นผมเนี่ยกลับบ้านเกิดผมสุพรรณบุรีไปหาคุณอะไรวะคุณยายครับผมนี่เป็นไงลูกกตัญญูด้วยจำได้พูดเหนือดิพูดได้ไหมพูดได้นี่อ๋อเฮ้ยพูดได้เออคนสุพรรณคนสุพรรณอ๋อคนสุพรรณเป็นคนสุพรรณนะครับก็ไปสองพี่น้องครับสองพี่น้องตำบลทุ่งคอกครับผมอยู่สองคนครับผมอยู่กันสองคนแค่สองพี่น้องนะฮะบ้านข้างไม่มีเลยเหนื่อยชงอะไรมาผมก็ต้องเล่นแล้วเวลาเล่นบางทีมันก็เงียบไงวันนี้บอกแล้วรายการเราไม่มีเอฟเฟควันหลังเนี่ยเรามาต่อเล่นไหมเดี๋ยวผมไปหาซื้อมาแท่งแท่งอะไรเงี้ยกดเล่นเองจะรึโป๊ะนะครับอ่ะก็เป็นวันพักผ่อนเรียกได้ว่าหยุดยาวกันไปตั้งแต่บางคนที่อยู่กันตั้งแต่วันที่9วันที่10วันนี้กลับมาทำงานวันแรกพร้อมกับเรื่องราวดีๆของวงการกีฬานั่นก็คือเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับอย่างที่เราเปิดก่อนเข้ารายการไปนะครับเป็นผลงาน3แชมป์ของน้องเมย์นะครับซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยทะยานขึ้นไปสู่เบอร์หนึ่งของโลกเลยใช่ทำขอท่าหน่อยขอแบบพี่ชาวถ้าทะยานต้องทำไงฮะถ้าน้องเมย์ทะยานต้องทำไงอย่าเลยดีกว่าขอแบบพี่ชาวทะยานขึ้นไปครับผมเย้น้องเมย์ขึ้นที่หนึ่งแล้วอย่างนี้ได้ไหมเสียงพี่ชาวสุดยอดไหมยอดได้ลมนะได้ลมอย่างคือตอนนี้เนี่ยน้องเมย์เนี่ยเป็นว่าที่มือหนึ่งของโลกแล้วนะฮะในวงการแบดมินตันยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นทางการจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่21เมษายนนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดอันดับประจำสัปดาห์กันทุกๆวันพฤหัสนะครับสำหรับวงการแบดมินตันโดยจัดอันดับโดย BWF หรือว่าสหพันธ์แบดมินตันโลกนั่นเองครับก็เมล่าสุดเมื่อช่วงเช้าผมเองแล้วก็ทีมงานอีก10กว่าชีวิตเดินทางไปรอรับน้องเมปรากฏว่าไม่เจอไปผิดสนามบินไปที่ไหนฮะไปสุวรรณภูมิเข้ามาดอนเมืองอ๋อไม่ใช่เมืองเจอแต่ว่าโหกว่าจะเจอในนานมากก็แน่นอนแล้วก็รออยู่ข้างล่างเนี่ยแปดโมงเก้าโมงยังนั่งอยู่ข้างล่างอยู่เลยครับผมเอาไปไหนเลยครับผมคนนี้รู้ดีนะรู้เหมือนไปด้วยเลยเมย์เนี่ยเขามาด้วยเที่ยวบิน FD360 จากแอร์เอเชียต้องบอกว่าแลนดิ้งถึงประมาณ 11:45 เลทประมาณ10นาทีแต่ว่ากว่าจะขนของกว่าจะอะไรก็ออกมาเจอกับประชาชนที่มารอรับประชาชนเลยเหรอเขาเรียกว่าแฟนๆกีฬาที่มารอรับสักประมาณ 12:10 ประมาณนี้ที่น้องเมย์ไปเยอะไหมสื่อโอ้โหคุณพระคุณเจ้ามากันครบทุกช่องฮะบางช่องไม่เจอก็มาฮะคือมากันเยอะมากเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศกันแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของตัวแทนนะครับผู้ที่เชิญนะครับเป็นเขาเรียกว่าตะคูนนะฮะเมื่อกี้ผมเอาโทรศัพท์ไว้ก็ไม่อยู่ติดตัวนะฮะ
ผู้แทนพระองค์ผู้แทนพระองค์ผู้แทนพระองค์ใช่ครับมอชอบดอกไม้มีคุณหญิงปฐมาด้วยเนี่ยใช่ครับใช่ไหมก็ไปรอรับคุณหญิงปฐมานี่ก็เป็นคุณแม่ผมเองคุณแม่ผมเองคุณแม่ผมเองแต่วันนี้คุณแม่ไม่ค่อยทำงานเลยเหมือนคุณแม่แบบว่าวุ่นวุ่นฮะคุณแม่เหรอไม่ค่อยมาเทคแคร์เท่าไหร่น่าจะตอนนี้น่าจะวุ่นวุ่นอยู่ครับผมก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกครื้นคึกคักมีกองยงกองยาวด้วยนะมีแห่มีโฮมีแห่กันไปนี่คือภาพตอนที่เมย์มาถึงแล้วนะครับก็รับช่อดอกไม้ประธานไปนะครับก็เดี๋ยวผมขอสักครู่นึงพระเจ้าศิริวัฒน์วรีนารีรัตน์ใช่ครับแล้วก็พระองค์เจ้าพัชรพัฒน์กิติยาภาด้วยนะครับก็เป็น2ช่อดอกไม้นะครับที่มอบไว้ให้นี่ถ้าพูดผิดนิดนึงนี่แย่เลยนะเออนะครับดีไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ในเรื่องของภาษาไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เป็น2ช่อดอกไม้นะครับพระประธานนะครับที่ประธานมาให้กับน้องเมย์เนื่องในโอกาสที่เมย์เนี่ยสร้างความสุขให้กับคนไทยก่อนหน้านี้มีคนเจิมก่อนแล้วนะใครอ่ะคืนความสุขให้กับคนไทยนะนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ของเราประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาฮะน้องเมย์ได้แชมป์ปุ๊บบิ๊กตู่มาเลยฟึ่มบอกว่าเมย์ you is the best เลย อันนี้ผมแปลภาษาไทยง่ายๆนะฮะแต่จริงๆบิ๊กตู่บอกว่าขอบคุณน้องเมย์มากที่สร้างความสุขให้คนไทยนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์เยอะๆวันนี้น้องเมย์ทำได้ก็อยากให้กดดันมากเกินไปอยากให้เชียร์กันอย่างสร้างสรรค์อย่าเชียร์กันแบบว่าลืมหูลืมตาเพราะว่าเมย์เองเนี่ยก็เป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรอายุก็น้อยอยู่นะมันต้องมีวันที่ฟอร์มดีแล้วก็ฟอร์มร้ายเออนะก็ให้กำลังใจกันต่อไปแล้วก็ให้บอกว่าชวนประชาชนเนี่ยมาให้กำลังใจกีฬาแบดมินตันในการแข่งกีฬาโอลิมปิกด้วยเพราะว่าซูเปอร์แมนบุญศักดิ์โภชนะก็จะได้ไปโอลิมปิกเหมือนกันนะเออนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศข้างขวานี่ก็เป็นคุณแม่ผมเองคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนั่นเองนะครับวันนี้คุณหญิงแม่นี่สวยมากแล้วคุณพ่อคุณอยู่ตรงไหนฮะคุณพ่อตรงนี้งานชุกฮะยังไม่รู้เลยฮะอยู่ชอบคนไหนฮะอยู่ลอนดอนนิสสมาคมแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะเรียกว่าอยู่ได้หรือเปล่าโอ้นะตอนนี้กำลังวุ่นวายเลยผมว่าคุยเรื่องแบดมินตันดีกว่านะครับนี่ฮะนี่คือคุณพ่อคุณแม่ของเมย์นะครับซึ่งแหมมีหอมแก้มมาด้วยนะครับผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้หอมแก้มน้องเมย์นะต้องมีโอกาสคืออันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ชายคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ที่หอมแก้มน้องเมย์เพราะว่าตอนนี้มีอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนชายคนสนิทน้องเมย์ไปไหมงานนี้ไม่มาไงสื่อเนี่ยจับจ้องกันมากว่าเฮ้ยอยู่จะมาไหมหรือถ้ามาเนี่ยโอ้โหนี่สื่อไปจับจ้องประเด็นทำไมอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะเนี่ยไปจ้องจับผิดอะไรประเด็นนี้ทำไมไม่ทำข่าวชื่นชมเขานี่น้องชายเขาราชพลราชพลรู้ไหมว่าชื่อเล่นชื่ออะไรต๋องแมนยูต๋องบ้าอะไรนะแล้วผมพูดกับอ้อมพ่อก็ชอบดูต๋องสิชอยแมนยูราชพลอินทนนท์ชื่อน้องแมนยูนะแมนยูก็บอกตรงนั้นถ้าน้องเปลี่ยนชื่อได้น้องเปลี่ยนชื่อนะฮะชื่ออัปมงคลมากชื่อดีครับผมชื่อดีอนาคตนี่แล้วตากล้องถ่ายอะไรฮะเขาให้ถ่ายน้องเมย์นี่ยังไม่ชินเลยนะฮะเขาถ่ายน้องเมย์เขาคุณไปถ่ายอะไรฮะเนี่ยผมจะพูดเขาบอกให้ผมพูดตามภาพนะเออเอาเมย์เจ๋งเฟอร์เนี่ยฮะงานดีอันนี้บอกว่างานดีอันนี้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งพรุ่งนี้จะมีงานต้อนรับน้องเมย์กันด้วยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเวลา10:30 นเกมก็ขอไปเลยดิเอาผมไปอยู่แล้วขอรับหมายนี้เลยโอ้ยผมไปอยู่แล้วงานเกี่ยวกับนักศึกษาที่ผมถนัดคือเรียกว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันคุยกันง่ายทางของคุณอยู่แล้วนี่ครับผมครับผมใครก็รู้นะถ้าทางของคุณเนี่ยจะเป็นพวกคอซองผมเข้าใจของผมนี่เป็นชุดนักศึกษาโอ้โหเป็นไงนะก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็มีการบูมนะฮะกรุงเทพธนบุรีกันด้วยน้องเมย์บอกว่าขอโทษนะหนูอยู่มา3ปีหนูยังบูมไม่ได้เลยเพราะว่าไปแข่งตลอดไม่ค่อยเรียนไม่ใช่ผมแซวเล่นนะครับเออนะก็มีมาให้กำลังใจกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพธนบุรีเนี่ยมีส่วนสนับสนุนน้องเมย์เยอะเหมือนกันนะนะครับในการประชาสัมพันธ์รวมถึงการแข่งขันต่างๆในกรุงเทพธนบุรีนี่ก็คอยอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาน้องเมย์เป็นคนที่เรียนได้ดีด้วยนะตอนที่อยู่กรุงเทพธนบุรีเนี่ยเพราะว่าเขาแบ่งเวลาให้ไงทางมหาลัยเนี่ยเข้าใจว่านักกีฬาเนี่ยจำเป็นจะต้องแบ่งเวลานะครับนี่เมย์เหนื่อยมากนะคุณต้องเห็นภาพคือมุงเข้าไปแบบยัดเข้าไปแบบโอ้โหอารมณ์เดียวกับนักบอลแห่กับเลยอะแต่อาจจะคนอันไม่เยอะเท่ายิ้มกันเหงือกแห้งเลยน้องเมย์เขายิ้มอย่างเดียวขอโทษนะฮะมีดมยาดมด้วยจะเป็นลมเอานะครับคือตอนถามสัมภาษณ์เนี่ยก็ถามไปเรื่อยๆจนน้องเมย์ต้องบอกว่า
หนูขอ3คำถามสุดท้ายนะคะเออเอาอย่างนี้เลยนะครับน้องเมย์บอกเออหนูขอ3คำถามสุดท้ายเพราะว่าเหนื่อยเดี๋ยวน้องเมย์เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็จะได้พักประมาณ1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันป้องกันแชมป์นะครับปีที่แล้วถ้าจำกันได้เมย์เป็นแชมป์เอเชียนะคว้าแชมป์เอเชียได้ที่ประเทศจีนครั้งนี้เมย์จะกลับไปป้องกันแชมป์นะครับกับการแข่งขันเอเชียแชมเปี้ยนชิพในวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคมที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งถือว่ารายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วในการเก็บคะแนนคัดเลือกโอลิมปิกด้วยนะครับแต่ว่าเมย์ต้องไปแล้วเพื่อที่อันดับแรงกิ้งเนี่ยจะได้ยังอยู่ในเกาะอยู่ในตำแหน่งเบอร์1รั้งเบอร์1ได้คือถ้าไม่ไปไปแล้วไม่ได้แชมป์คะแนนลดนะเหมือนเทนนิสเลยแบดมินตันนี่จะคิดคะแนนค่อนโหดโหดนะครับคือถ้าไปแล้วคุณได้แชมป์เนี่ยได้คะแนนพุ่งเลยได้สูงเลยแต่ถ้าลบด้วยไม่ใช่ไม่ได้นะลบเลยนะฮะถ้าปีต่อไปแล้วไปแข่งแล้วตำแหน่งนี้ได้ต่ำกว่าเดิมเนี่ยคะแนนก็จะลดลดเลยนะครับก็งานปีหน้างานหนักนะปีหน้างานหนักปีหน้างานหนักก็มีหลากหลายคนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเมย์นะครับอย่างรวมถึงโค้ชเป้นะครับภัทรพลเงินศรีสุขซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเมย์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นคนที่คอยฝึกสอนแล้วก็เพิ่มเติมทักษะการเล่นนะครับในการแข่งขันของเมย์ซึ่งเราก็มีเสียงสัมภาษณ์มาด้วยรวมถึงเสียงสัมภาษณ์ของรัชนกอินทนนท์นะครับแล้วก็สัมภาษณ์ครอบครัวของรัชนกอินทนนท์รวมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับค่ะก็สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจเมย์มาตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีอาการเมื่อยล้าเป็นปกติค่ะคือเมย์ก็รู้สึกดีใจที่มีคนไทยคอยอยู่เคียงข้างเสมอแล้วก็พยายามผลักดันให้เมย์อยากเป็นมือหนึ่งโลกแล้วก็เมย์เองเมย์ก็มีฝันของเมย์ในการที่อยากจะขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกแล้วตอนนี้เมย์ก็ทำได้แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เมย์ก็มีการพัฒนาตัวเองที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสโมสรแล้วก็ทั้งครอบครัวแล้วก็ทางสมาคมแบดมินตันค่ะที่คอยให้กำลังใจเมย์แล้วก็คอยผลักดันเมย์ค่ะก็โทรหาพ่อแม่ค่ะซึ่งเราก็ต้องติดต่อกันอยู่แล้วค่ะซึ่งเพราะว่าพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็คอยให้กำลังใจเมย์เสมอค่ะค่ะสำหรับตอนนี้สภาพร่างกายก็ถือว่าตื่นมาก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคค่ะคิดว่าถ้าวันนี้ต้องแข่งอีกก็คงจะน่าจะไม่ไหวอะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เมื่อวานเมย์ก็ทำได้ค่ะค่ะก็ตะวันคือหนึ่งกำลังใจของเมย์ค่ะแต่ว่ามันก็มีคนหลายๆคนอย่างคนไทยแฟนกีฬาหลายๆคนค่ะที่คอยให้กำลังใจเมย์ก็รู้สึกว่าทุกคนสำคัญค่ะแล้วเมย์เองเมย์รู้สึกว่าทุกคนก็อยู่เคียงข้างเมย์เหมือนกันค่ะเค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเมย์มั่นใจค่ะค่อนข้างที่จะมั่นใจในการที่จะไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมเมย์คิดว่าเมย์ต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมาให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะสำหรับเร็วๆนี้ก็จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียค่ะซึ่งปีที่แล้วเมย์ก็ได้แชมป์ค่ะก็น่าจะต้องไปป้องกันแชมป์อะค่ะก็อยากให้ทุกคนคอยให้กำลังใจเมย์ค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เอาเป็นว่าเร็วกว่าที่คิดนะฮะแต่ผมว่าพอหลังจากแมตช์มาเลย์เนี่ยเราค่อนข้างที่แบบเกิน 50% ว่าเมย์มีโอกาสแล้วก็ตัวเมย์เองก็ได้คุยกันว่าหลังจากจบแมตช์ที่มาเลย์ที่ได้2แชมป์แล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกร่างกายไม่น่าจะเหนื่อยนะเมย์เขาบอกไม่เหนื่อยเพราะว่าเขาเล่นเกมไม่ค่อยหนักและอีกอย่างนึงคือเกมที่เขาเล่นเป็นเกมที่แบบไม่ได้ใช้แรงปะทะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่สิงคโปร์เราคาดหวังอยู่แล้วว่าเมย์ต้องเป็นแชมป์ที่จริงเราคาดหวังแต่ทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยไม่กดดันเอาให้ดีที่สุดนะครับ4แชมป์ได้มาในปีนี้เนี่ยมาจากอะไรเป็นส่วนสำคัญครับที่เปลี่ยนแปลงเมย์ผมว่ามันอยู่ที่การเตรียมงานนะฮะเรามีวางแผนกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ที่คือผมก็ศึกออกมาจากงานไปบวชก็มีการคุยกับคุณแม่แล้วก็เสียแล้วก็น้องมุกทีมงานทุกๆคนว่าเมย์เนี่ยน่าจะมีเรื่องของการเรื่องสมาธิเข้ามาเพราะว่าเมย์เป็นนักแบดที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีไม่มีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเนี่ย
ม่แบบที่จะเป็นยืนระยะในระดับโลกได้มันต้องมีมาตรฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของความคิดเรื่องของสมาธิน่าสำคัญที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคนิคทักษะต่างๆในเรื่องของแบดเนี่ยมันก็สำคัญควบคู่ไปด้วยเราเลยมานั่งมองถึงว่าสิ่งไหนที่เราควรทำก่อนเราก็มาเริ่มดูจากตัวเมที่หนึ่งโอเคคือเรื่องร่างกาย2ทักษะซึ่งเขาดีอยู่แล้วแต่จะทำไงให้ดีขึ้นส่วนเรื่องสมาธิเนี่ยเราเพิ่งได้มาทำกันจริงๆแล้วหลังสวิสโอเพ่นประมาณก่อนแข่งอินเดียประมาณสักอาทิตย์นึงซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันก็ดีเกินคาดเพราะว่าตัวเมย์เองแล้วเป็นเด็กที่ไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเขามีสมาธิเขาตั้งใจเนี่ยเขาทำได้ดีแต่ทีเนี้ยในเมื่อที่เขาเวลาที่เขาไม่มีสมาธิหรือไม่มีสติในการทำอะไรเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เขาสามารถแบบไม่นิ่งไม่แน่นอนนะฮะเราก็เลยมาปรับกันตรงนี้ซึ่งเมย์ตั้งใจในเรื่องของการทำสมาธิเพราะเราก็บอกแล้วว่าสิ่งนี้สำคัญมันไม่ใช่ว่าเราจะตั้งใจซ้อมดูแลตัวเองดูแลเรื่องการกินเรื่องของความคิดเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการผมว่าทุกอย่างในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ต้องให้ความสำคัญจุดนี้ซึ่งเขาก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้ดีด้วยมาครับคือโอลิมปิกเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจว่า4ปีครั้งหนึ่งนักกีฬาทุกคนมันมีความกดดันนะฮะแล้วก็มีภาวะที่แบบอยากได้เพราะว่ามันเป็นมหากรรมที่ทุกคนก็อยากได้ผลงานที่ดีทางเราเนี่ยทางบ้านทั้งหยอดเนี่ยคิดว่าเมย์ต้องมีเหรียญได้เหรียญหนึ่งแต่เป้าหมายของเราคือเหรียญทองเราทำเพื่อเหรียญทองอยู่แล้วแต่เราจะไม่กดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยกันดูแลเมย์มากกว่าผมเชื่อว่าถ้าเมย์ยังรักษาการเล่นแบบนี้วิธีคิดหรือว่าสมาธิอะไรอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าเหรียญทองเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับแม่ก็ภูมิใจกับน้องเมย์นะคะที่เมย์ทำฝันให้เมย์ให้เป็นจริงในวันนี้ค่ะก็ดีใจครับที่น้องเขาได้เป็นมือหนึ่งของโลกครับแล้วก็น้องเขาเคยพูดว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นมือหนึ่งโลกให้ได้ครับแล้วก็วันนี้ก็สมใจที่เขาคิดไว้นะครับอ๋อคุณพ่อก็ไม่ได้คุยอะไรกับน้องมากมายเวลาน้องไปแข่งคุณพ่อก็ลาไปบอกว่าให้เมย์เคลื่อนตัวเร็วอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกเทคนิคอะไรเพราะน้องเมย์เขาตีแบตเขาคมชิดเขาดีอยู่แล้วครับแต่ขอให้เขาเคลื่อนตัวเร็วครับแล้วเขาจะมีผลชนะให้กับเขาเองครับขอบคุณคนไทยทุกๆคนนะคะที่คอยให้กำลังใจเมย์เชียร์เมย์แล้วก็ขอบคุณสโมสรแบดมินตันแม่ทองหยอดแล้วขอบคุณสมาคมอื่นๆที่คอยให้กำลังใจเมย์แล้วก็คอยเคียงข้างเมย์ค่ะดูกันเต็มๆยาวๆไปอิ่มเลย7นาทีนะครับก็จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะที่น้องเมย์ให้สัมภาษณ์มีตอนนึงถามว่าผู้สื่อข่าวถามว่าเมย์ครับอยากเจอใครหรือว่ากลัวใครไหมเวลาไปแข่งขันเนี่ยเมย์ตอบกลับมาว่าหนูไม่กลัวใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยิ้มขำแล้วก็บอกว่าอะไรรู้มั้ยหนูเขินตัวเองจังจริงๆอันนี้มีจริงๆน้องเมย์ว่าหนูไม่กลัวใครทั้งนั้นน่ะตอนนี้หนูเจอใครก็ได้ค่ะเฮ้ยหนูเขินตัวเองจังอย่างนี้เลยเอามาเขียนข่าวได้ทำไมฮะหยิบมาเป็นประเด็นโอ้โหหยิบเป็นประเด็นมันหยิบมาเป็นประเด็นได้หมดได้ครับเดี๋ยวรอข่าวคุณภาพจากเกมนะฮะน้องเมย์บอกว่าไม่กลัวใครเจอได้หมดด้วยสภาพจิตใจตอนนี้คือมุ่งมั่นมากแล้วก็บอกกันเล็กกันน้อยนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเมย์เนี่ยจะยังคงเป็นมือหนึ่งไปอีกเต็มที่นะตั้ง2อาทิตย์ด้วยกันอย่างน้อย2อาทิตย์ด้วยกันนะครับนี่คือนักกีฬาไทยคนแรกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคนแรกที่เป็นมือหนึ่งของโลกในประเภทเดียวก่อนหน้านี้มีคนเคยใกล้เคียงที่สุดคือต๋องสิทธิ์ชอยนะครับราชพลนั่นเองซึ่งทำได้ที่3ของโลกในอันดับนะครับแรงกิ้งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพระดอนศรีชาพันธ์ได้ที่9เมย์เป็นคนแรกของโลกและยังเป็นคนแรกของโลกที่สามารถคว้า3แชมป์รายการซุปเปอร์ซีรีส์ติดกันภายใน3สัปดาห์ได้สำเร็จนี่คือประวัติศาสตร์ใหม่แล้วผมคิดว่าคงจะน้อยคนมากที่จะสามารถลบสถิตินี้ได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของหวังซินกับหลีเซียวเล่ยเคยทำได้ในปี2011และ2012แต่ไม่ได้ภายใน3อาทิตย์ติดเมย์เป็นคนแรกก็มีการถามกันมาว่าเอ๊ะ3สัปดาห์3รายการเงินรางวัลกว่าไปเท่าไหร่ผมเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นคนที่ขยันทำงานอยู่แล้วนะครับก็ ไปเสาะหามาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย
เมย์ทำเงินไปเท่าไหร่จากการเล่น3สัปดาห์นะครับเขาบอกว่าเมย์เนี่ยทำเงินไปทั้งหมด 90,000 ดอลลาร์สหรัฐโอ้ย 90,000 เองอันนี้ตีประมาณ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทไทยเท่ากับว่า21วันเมย์ทำเงินได้3ล้านบาทนะครับมีการทีมงาน SMN Sport ก็คิดออกมาว่านาทีนึงน้องเมย์ทำเงินกี่บาทน้องเมย์กระดิกนิ้วมือเฉยๆนะฮะ1นาทีต่อ1นาทีนะฮะภายใน3อาทิตย์นี้นะฮะทำเงินไป99บาทต่อนาทีครับพวกเราเหรอฮะโอ้ยหาวันต่อวันก็ได้แล้วครับผมได้กี่บาทฮะได้กี่บาทฮะอยากพูดถึงดีกว่าคือถ้าขอพูดดีกว่า1นาที99บาทครับคุณคิดดูว่า1วันเขาได้กี่บาทผมคลิกจนนิ้วนี่เส้นยึดเลยนะเออ500นะครับผมทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวคลิกอะไรฮะคลิกอะไรฮะทำงานเนี่ยอ๋อครับผมครับผมผมว่านิ้วนี่โหไม่ได้คิวเลยผมนี่ก็เออใจมันก็คิดไม่ดีอ่ะเนาะเออนะครับใจคุณไงใจไงเออนะครับนี่คือภาพไฮไลท์ที่เรามาฝากกันวันนี้ช่วงแรกของเราจะให้กันยาวๆเกี่ยวกับน้องเมย์ฮะเรียกว่าเป็นเมย์เดย์เลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นการเจอกับไม่พักไม่พักเป็นการเจอกับลิงเสี่ยวเล่ยแล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเป็นแชมป์อะไรอันนี้รู้ไหมเจอลิงเสี่ยวเล่ยเมื่อกี้พูดหาข้อมูลแล้วนี่แชมป์แรกเลยอินเดียโอเพ่นนะครับเป็นแชมป์แรกในรอบ3สัปดาห์ที่เธอทำได้นะครับเอาชนะลิงเสี่ยวเล่ยซึ่งเมย์เนี่ยไม่ชนะมานานมากแล้วเออหลังจากนั้นฮะนี่ไปชิงที่มาเลเซียโอเพ่นเจอใครครับลินซี่อยู่ไหมอ้าวไทยซื่อหญิงไอ้บ้าเอาแล้วคุณอ้าทำไมคุณอึ้งทำไมเมื่อกี้ซุนหยูมันซุนหยูมันสิงคโปร์โอเพ่นผมว่าอะไรวะลินซี่หยูไทยซื่อหญิงอันนี้ไต้หวันมันหมวยเหมือนกันเออไทยซื่อหญิงครับนี่อาไทยอาไทยผมจำได้เมชนะสบายสบายเลยเกมนี้นะครับไม่เหนื่อยเท่าเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมดูลุ้นมากเลยคือแบบเกมแรกนี่คิดว่าเมย์จะไปแล้วนะนะครับที่เจอกับซุนหยูนี่เป็นแมตช์การแข่งขันที่มาเลเซียโอเพ่นรายการนี้ทำเงินสูงสุดนะแต่ว่าไปเจอกับไถ่ซื่อหญิงซึ่งก่อนจะเจอกับไถ่ซื่อหญิงแกไปเจอกับตัวหนักๆมาแล้วหวังยี่หานครับเมย์ไม่เคยชนะเลยครับแล้วมาชนะครับในรายการนั้นโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มของเธอนี่ดีวันดีคืนจริงๆนะครับฝากด้วยเพราะเดี๋ยวมันต้องมีช่วงที่เขาแบบทำโจฟอร์มไม่ดีเออมันอย่าไปว่าอย่าไปด่าอย่าไปต่อว่าในอินสตาแกรมอะไรพวกนี้ใช่โดนมาเยอะนะผมเนี่ยจำได้เลยว่าท่านนายกเคยพูดบอกว่าไอ้ตอนได้แชมป์เนี่ยก็ไปอวยกันจังพอไม่ได้แชมป์ก็ไปด่าเขาอันนี้ท่านนายกพูดนะฮะเชียร์กันเชียร์ให้มันมีสติหน่อยคนนั่นกับคนเหมือนกันอะไรประมาณนี้ฮะสไตล์ท่านน่ะก็เป็นผู้หญิงด้วยไปต่อว่าแรงๆเดี๋ยวเสียใจเออใช่ถ้าต่อว่าคุณแบงค์เนี่ยมาด่าได้ด่าได้หมดเลยนะฮะแรงแต่แรงไอ้วอลนุชนะครับไอ้แอนิมอลอะไรได้หมดเลยฮะไม่มีเหรอครับพักกันหน่อยดีกว่ามั้งพักก็ได้ผมกำลังอินไงนี่คือที่สุดของที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาคุณไม่เข้าใจไงนี่คือที่สุดและที่สุดฮะเหนื่อยบอกตรงเหนื่อยก็พักกันก่อนไม่เหนื่อยเรื่องเมย์เหนื่อยกับคุณอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะไม่ช่วยอะไรอ่ะคุณไป